ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลาบัวรีสอร์ทแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพามาทัวร์ในห้องนะครับว่าห้องพักของลาบัวรีสอร์ทเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะพาไปดูอันนี้เป็นเซฟตี้นะครับสำหรับที่จะเข้านะครับก็ต้องมีบัตรนะครับติดไปโอเคเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องพักนะครับซึ่งก็ต้องใช้คีย์การ์ดเหมือนกันครับเข้าไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าเราสามารถที่จะล็อกจากตรงนี้ได้เลยคือถ้าไม่มีคีย์การ์ดอ่ะก็จะเข้ามาไม่ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเซฟตี้2ชั้นเลยทีเดียวส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปชั้นดาดฟ้านะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามาข้างในก่อนดีกว่าโอเคครับก็เปิดเข้ามาก็เป็นอย่างนี้จะเจอห้องนอนเลยโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคอยู่สำหรับสองที่นะครับก็หันมานะครับก็จะเป็นนี่ทีวีให้ดูครับมาทางซ้ายครับก็จะเป็นโซนของประกอบอาหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้ประกอบอาหารนะสามารถสั่งได้นะครับก็อันนี้ตู้เย็นตู้เย็นมีน้ำเปล่าแล้วก็เครื่องดื่มนะครับถ้าใครสนใจมีทีวีให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ทานอาหารได้นะครับหรือทานของกินเล่นนี่ต้องที่นั่งดูทีวีประมาณนี้ครับมันก็จะชิวๆหน่อยดูทีวีสามารถดูทีวีได้อย่างชิวๆนะครับต่อไปพาไปดูข้างนอกบ้างเปิดมาจะประมาณนี้ มีที่นั่งนะครับ2ที่อันนี้อยู่ห้องริมครับก็จะได้ที่ที่โอเคถือว่าวิวดีนี่มองไปทางนี้เป็นไงวิวสวยดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ยังไม่สวยเท่าข้างบนเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำแล้วก็ดูข้างบนด้วยดีกว่าเขาเป็นยังไงนี่ก็เข้ามาอย่าลืมล็อกนะล็อกไม่อยู่เทสให้ดีๆนะครับในการเข้าพักโอเคอยู่ละนี่ข้างบนก็จะมีพัดลมด้วยพัดลม2ตัวควบคุมด้วยนี่เจ้ารีโมทอันนี้คอยดูนะครับแค่กดเปิดปุ๊บเปิดแล้วนะครับกดเลขก็จะหมุนแล้วสำหรับคนที่จะใช้พัดลมนะครับปิดก็แค่กดตรงปิดแค่นี้เองจบก็มาวางที่เดิมโอเคระหว่างนี้ปิดก่อนแต่จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไปนะครับโอเคไปดูห้องน้ำกันต่อดีกว่าก็จะมีแอร์ให้1ตัวนะนี่ก็เป็นโซนของห้องน้ำครับมีห้องที่สามารถแต่งตัวได้นะครับนี่ปิดด้วยข้างในเป็นห้องน้ำนี่อันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับเปิดมามีไม้แขวนให้เต็มไปหมดเลยสามารถมาเก็บได้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้มีเซฟด้วยนะครับใครอยากจะเก็บอะไรถือว่าดีระดับหนึ่งเก็บได้หมดต่อไปมาดูห้องน้ำครับโอเคห้องน้ำ
กว้างใหญ่มากมีกระจกตรงนี้เลยมีไดร์เป่าผมให้นะครับนี่อุปกรณ์พื้นฐานนะครับห้องน้ำฝักบัวใหญ่มากมีฝักบัวเล็กด้วยโอเคประมาณนี้ครับห้องน้ำถือว่าใหญ่คนเข้าเป็นแบบใหญ่อะโอเคก็นี่ใครจะวางผ้าวางในตรงนี้ก็ได้นะครับอ่างล้างหน้าตรงนี้ไปดูข้างบนกันต่อดีกว่าข้างบนชั้นดาดฟ้าแต่จริงเดี๋ยวรีวิวช่วงตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าตอนเย็นจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันก็อย่างหนึ่งที่อย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่าจะขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้านะครับอย่าลืมขี่การ์ดเด็ดขาดไปอย่าลืมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วจะเข้าไม่ได้ครับถ้าจะลืมขี่การ์ดโอเคป่ะเดินขึ้นกันโอเคถึงแล้วครับชั้นดาดฟ้าโอเคมากเลยลมเย็นสบายมากอันนี้ไม่ล็อกนะอันนี้ไม่ล็อกล็อกจากข้างในนะอย่าลืมเวลาตอนกลางคืนก็ขึ้นมานะครับก็จะเจอที่เป็นส่วนของปิ้งย่างนะครับถ้าใครจะทำก็มีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารนะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์เลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ตืดๆมันคืออะไรดูครับฮึบอ่างจากุซซี่ครับก็เดี๋ยวยังไงตอนเย็นจะมาเล่นให้ดูมาดูพระอาทิตย์ตกนะครับนี่ตรงนี้เลยจะรอดูพระอาทิตย์ตกว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับนอกจากจะนอนเล่นตรงนี้ได้แล้วครับก็จะมีที่นั่งดูพระอาทิตย์ตกนี้ก็ได้ครับนอนดูชิวๆอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ตอนนี้แดดส่องหน้ามากเลยนี่แล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าห้องริมมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเราจะได้วิวที่ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวถ้ามองจากข้างบนนะครับมองลงไปข้างล่างนี่ดูเลยนะสวยเมล่าสามารถมองเห็นวิวรอบทิศทางเลยนะครับมีสนามเทนนิสด้วยห้องริมก็จะเห็นหมดประมาณนี้ข้างๆก็เป็นบ้านเรานะครับไม่รู้ว่ามีใครมาพักหรือเปล่าโอเคตอนเย็นมาเจอกันอีกทีแล้วกันนะครับกับนั่งดูพระอาทิตย์ตกครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ขอไปนอนพักก่อนแล้วกันขับรถมาไกลจากกรุงเทพนะครับก็พักก่อนไปเจอกันครับตอนเย็นไป